เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ Tank Mechanic Simulator เดี๋ยววันนี้เราจะมาซ่อมรถถังสงครามโลกครั้งที่2ต่อกันนะครับตอนที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งจะซ่อมเจ้าคันนี้ไป M20 นะครับผมคู่แฝดของ M8 เขาอ่ะก็เจ้าคันนี้อะไรที่ไม่เคยเห็นเนี่ยเราก็ได้เห็นหมดแล้วทั้งเปลือกนอกและเปลือกในนะครับนี่แหละรู้สึกว่าคือมันก็แปลกตาดีนะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแต่วันนี้ฮะเราจะไปตื่นตาตื่นใจกับคู่แฝดของเขาก็คือ M8 G Hao กันครับผมรับงานก่อนก็แล้วกันนะรับงานจากเจสันงานรีโนเวทเลยถ้าทำได้เนี่ยนะครับจะได้เงินกับชื่อเสียงเยอะมากๆรับงานมาเดี๋ยวไปดูงานก่อนซิว่าจะยากเย็นแค่ไหนนะครับ M8 G Hao อยู่ด้านหน้าเราแล้วนะครับนี่เลยโอ้โหดูแตกต่างจากคันเก่ามากๆอ่ะเจ้าคันนี้นี่มันอะไรกันเนี่ยสะเทินน้ำสะเทินบกหรือเปล่าวะเหมือนเลยแต่คันนี้ครับโอ้โหดูดุดันน่ะอึมครึมหน้าเกรงขามเอาเลยครับเดี๋ยวนะจะว่าไปครับเราไม่เห็นร่องรอยการถูกยิงเลยนี่ว่าใช่ไหมรูพุนอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะครับทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากงั้นแปลได้ว่าเจ้าคันนี้รอดมาจากสงครามโลกและถูกสนิมเนี่ยกัดก่อนกินมาตั้งแต่ปี1900ถึงปี2000นะครับสภาพเนี่ยก็เลยเป็นแบบนี้นะฮะแดงเถือกเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาซ่อมเขาดีกว่านะฮะโดยเริ่มจากการซื้อของที่มันขาดหายไปราคาเท่าไหร่เอ่ย 23,917 ปรับเขาให้มาแล้วลำดับต่อไปครับถอดป้อมออกก่อนลาก่อนป้อมและลาก่อนเครื่องยนต์เราจะไปซ่อมเครื่องยนต์ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากการเอาน้องหนิมเนี่ยออกไปก่อนเลยเราไม่อยากเจอเธอแล้วเธออยู่กับเรามานานพอเลยครับเธอต้องไปได้แล้วฮะนี่แหละ 26% ครับเสร็จและเรียบร้อยต่อมาเนี่ยเราจะเอาฝุ่นสีทรายออกไปก่อนให้มันดูเหมือนใหม่เข้าไว้ขึ้นมาแล้ว 64% นะครับด้านข้างด้านหลัง 80% แปลว่าเสร็จแล้วต่อมาเนี่ยขั้นตอนการประกอบนะครับเราก็จะมาประกอบเลยปาบเขาให้ตัวกองน้ำมันก่อนขาดอะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยวาวเป็นไงบ้างวาววาวขาดหนึ่งฝาครอบวาวตามมาตัวปิดเครื่องยนต์ด้านบนครับปาบเขาให้แล้วก็ตัวหัวเทียนครับโอ้โหเต็มไปหมดนะฮะขาดตกบกพร่องนะครับก็สำหรับเจ้าเครื่องยนต์เจ้านี่นะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนกับรุ่น M20 ของเรานะครับก็คือเฮอร์คิวลิส110แรงม้านะฮะใช้แบบเดียวกันนะแล้วก็เรียบร้อยครับ 100% เต็มเสร็จแล้วรอคืนที่เดิมก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวต่อมาเราจะไปทำเรื่องของป้อมต่อด้วยเจ้านี่เลยป้อมของเราฮะขั้นตอนแรกครับก็เอาสนิมออกไปก่อนเลยก็แล้วกันอยู่หน้าปืนด้วยเป็นไงล่ะพูดถึงปืนครับเจ้าปืนนี้เนี่ยปืนหลักจะเป็น 37mm M6 นะครับส่วนปืนรองเนี่ยจะใช้เป็น2แบบก็คือแบบแรก30 cal Browning M1919 นะครับใช้กระสุน 7.62 อ่ะส่วนอีกแบบนึงครับก็จะเป็น50 cal นะฮะ Browning M2SB นะครับอันนี้ใช้เป็น 12.7 เลยซึ่งเป็นปืนกลหนักครับที่ใช้ติดกับ M20 นั่นแหละสำหรับสนิมเนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณนี้พอแล้วมั้งเคาะสีเก่าออกไปก่อนพ่นให้มันกระเจิงออกไปครับ 36% แล้วด้านหน้าด้วยต่อมาไอ้ตัววางปืนกลเนี่ยสำหรับปืนกลเนี่ยเอาจริงนะถ้าเราอยากเห็นจริงๆนะครับเราต้องไปขุดแล้วก็มาประกอบเองอ่ะซึ่งการทำแบบนั้นเนี่ยโหยากมากคุณผู้ชมฮะใช้เวลานานด้วยกว่าเราจะไปขุดเจอเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับมันนานจริงๆต่อมาครับเราจะลองพื้นก่อนใส่แดงลงไปทั้งด้านนอกและด้านในแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะครับห้ามลืมเด็ดขาดเลยด้านหน้าต้องเป็นมุมของเขาเองเมื่อทำขั้นตอนนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะใส่สีจริงเลยฮะกดตัว X ปาบเขาให้มาแล้วสีเขียวของเขาทั้งบนป้อมปืนกล50เขาของเราแค่นี้ครับ 77% แล้วนะผมว่าเกือบเสร็จสมบูรณ์ขาดด้านนี้ก็ยัง 77% อยู่ผมนี่กับเกมนี้เป็นอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยจะได้เลข77ได้โอเคเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับป้อมก็เหลือแค่การแต่งเสริมเติมแต่งของที่มันขาดหายไปเดี๋ยวค่อยกลับมาทำก็แล้วกันเราควรทำเจ้าจุดนี้ก่อนเลยต
ูหลักครับไฮไลท์ของเราในครั้งนี้เอาแล้วนะยางเดี๋ยวค่อยถอดสักแป๊บนึงขอเอารอบๆคันเนี่ยให้มันสนิมหายไปก่อนค่อยถอดครับของถอดแป๊บนึงก็เสร็จแล้วด้านหลังนี่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วจัดว่าเด็ดมากๆสนิมออกไปแล้วเยอะมากเอาถังน้ำมันออกของเก่าตัวบังโคลนออกยางออกค่อยๆเลาะมานะทีละสเต็ปเลยก็เจ้าคันนี้เนี่ยช่วงล่างเกาะอะไรเหมือนกับ M20 ทุกอย่างเลยครับที่มันแตกต่างก็แค่ตรงป้อมปืนเฉย M20 เป็นปืนกลใช่ไหมล่ะแต่คันนี้เป็นปืนใหญ่นะครับแค่นั้นเองนะเปิดฝาเครื่องยนต์ต่อนะครับด้านหน้าเสร็จแล้วเนี่ยโอ้เจอหนิม1จุดจี้ออกไปลาก่อนมีแค่นี้สนิมออกไปแล้วกว่า 69% นะครับผมไม่เห็นนะเดี๋ยวต้องเช็คด้วยมุมนี้ครับนี่สนิมไม่มีแล้วทั้งภายในเอาให้ลึกไปอีกครับลึกไปอีกก็ไม่มีนะครับโอเคลำดับต่อไปครับเอาสีเก่าออกเตรียมตัวใส่สีใหม่เตรียมใส่สีจริงครับผมเอานะเราจะไปแบบไวๆแล้วก็แล้วกันนะฮะเผลอแป๊บเดียวครับเราก็มาถึงขั้นตอนนี้แล้ววันนี้มาไวมากๆเพราะว่าเราเนี่ยช่ำชองมาจากคันเก่าแล้วยังไงล่ะใส่สีจริงลงไปเลยสีเขียวของกองทัพพันธมิตรนะครับด้านข้างระบบขับเคลื่อนช่วงล่างต้องจัดให้เต็มกองเครื่องมือครับเอาล่ะนะเราจะไปกันแบบไวๆเลยนะครับไม่รอแล้วเพราะว่ายังมีขั้นตอนการทดสอบยิงเนี่ยรอเราอยู่เราจะข้ามการขับไปละกันนะครับเพราะว่าการขับเนี่ยก็เหมือนกับเจ้า M20 แหละเหมือนกันเด๊ะเลยนะฮะเราจะไปการยิงกันดูซิว่าเกมซิมูเลเตอร์เกมนี้เนี่ยเวลายิงแล้วเสียงปืนจะเป็นยังไงนะฮะต้องดูให้ดีต้องฟังให้ชัดครับผมด้านหน้านี่ผมเปิดอะไรมาเต็มเลยครับเนี่ยมันต้องเปิดมาไม่งั้นเนี่ยเราจะเพ้นสีไม่ทั่วถึงนะฮะนี่เลยระบบเกียร์ครับเพ้นให้ทั่วคอนโซลด้านหน้าเหมือนคอนโซลด้านหน้าหายนะครับก็รอส่งซ่อมเคมไปกันแล้วกันนะเอาเลยครับเสร็จแล้วแค่นี้แหละคุณผู้ชมสีเนี่ยเพ้นไปแล้วกว่า 68% นะครับเดี๋ยวตรวจสอบของที่ผมส่งซ่อมก่อนแล้วกันส่งไปซ่อมไปฮะแล้วก็รอระหว่างรอเนี่ยมีบางอย่างที่ผมซ่อมไปก่อนหน้านี้แล้วเราจะมาประกอบก่อนเลยเอาแล้วนะยัดเข้าไปครับตัวเบรกตัวล้อตัวแม็กนะล้อกลางอัดเข้าไปเบรกดรัมนะครับตัวยึดสปริงบีแม็กและยางครับฝั่งนี้บังโคลนปิดฉากแล้วก็ต่อมาถังน้ำมันฮะนี่เลยเป็นสำรองสำรองไงบังโคลนด้านหน้าต่อมาก็กิมมิกพ็อปเล็กน้อยเกาะแล้วก็พั่วนะครับแค่นี้แหละด้านหลังครบอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มต่อมาครับระบบขับเคลื่อนทางด้านขวามือใส่เต็มยึดน็อตด้วยนี่นี่โอ้โหเห็นน็อตเนี่ยนึกถึงไทเกอร์ทุกครั้งเลยไทเกอร์น็อตเยอะมากเลยนะเพียบเลยครับเอาละใส่ครบเอ้ยเมื่อกี้นี้ข้างในต้องไปด้านล่างหรือเปล่าเอ่ยผมจะต้องลงรูแล้วอ่ะเมื่อกี้นี้มีขาวๆขึ้นมาอยู่นะแถวๆเนี้ยมอเตอร์ชิลด์เหรอเป็นตัวเครื่องยนต์สร้างงานครับไม่ใช่สิมันขาดนี่ไงสปริงบีครับโลเวอร์ด้วยแล้วก็อันนี้เชื่อมอีกจุดหนึ่งนะแอปโซบาร์ครับเรียบร้อยเนี่ยเมื่อกี้ขาดจุดนี้แหละตรงล้อกลางปะโถเอ้ยต่อมาครับทรานสเฟอร์ว้าวอะไรวะเนี่ยอันนี้ไม่เคยเห็นครับของแปลกใหม่มากเลยเป็นเรื่องของช่วงล่างอะนะตัวยึดล้อซ้ายขวากลางเงี้ยนะยัดไปได้เชฟโอเคด้านหน้า middle dice ใส่ให้ครบนะครับอะไรขาวๆเนี่ยเราต้องยัดให้หมดเลยตัวจับล้อกลางเงี้ยนะแล้วก็นี่ใส่ยางหน่อยปาบเขาให้บางโคนตัวพ่วงข้างหน้าสัญญาณเอาละเชือกนี่ขาดไม่ได้ต้องมีทุกคันนะครับตัวถังสงครามโลกเนี่ยผมเห็นทุกคันเลยมีทุกคันจริงๆค้อนอัดเข้าไปแอร์ฟิลเตอร์ครับระบบกรองอากาศใส่ท่อเข้าไปใส่สปริงเข้าไปโลเวอร์อัดให้เต็มที่ครับคุณผู้ชมอิเล็กโตรแบตเตอรี่ของใหม่
Spring ครับมีระบบขับเคลื่อนล้อบางอย่างเนี่ยผมยังไม่เสร็จเลยแต่จริงขั้นตอนนี้มันควรจะทำให้เสร็จก่อนที่จะสามารถใส่ล้อได้แต่มันต้องมาทำที่หลังล้อเนี่ยมุมมันแปลกๆนะเอาเลยครับเราขาดเหลือหรือเปล่าเดี๋ยวให้คอมพิวเตอร์เนี่ยช่วยตรวจสอบเช็คแล้วกันนะครับมองตาเปล่าตอนนี้เริ่มมองยากแล้วตัวถังครับเราขาดอะไรบางอย่างไปนี่ไง assistant ก็คือตัวมุมมองทางด้านผู้ช่วยพลขับนะครับฝั่งนี้เรายัดไปเลยเสร็จและอีกจุดนึงประมาณนี้ยังมีอีกนะครับคอนโซลด้านหน้าเดสบอร์ดเรียบร้อยแล้วครับผมตัวถังเนี่ย 100% แล้วนะครับปืนนี่ประกอบโอ้โหนี่นะครับลำกล้องเขาแล้วก็ MG ตัวยึดตัวตั้งนะครับ 100% ต่อมาครับระบบล้อขับเคลื่อนเนี่ยแล้วคาสปริง B Absorber Shock นะครับด้านหน้าฝั่งนี้เลยอ่ะมันซ่อนอยู่ครับเห็นป่ะคือเราต้องคอยดูให้ดีเนี่ยไม่งั้นเราจะพลาดแล้วก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งเช็คตรวจสอบตอนนี้ 95% แล้วครับ100เราขาดตัวเกียร์บ็อกซ์เดี๋ยวใส่เกียร์บ็อกซ์หน่อยละกันไดเวอร์เชฟบีครับฝั่งนี้มิดเดิลไดยัดไปก่อนแลไดบีระบบเกียร์เสร็จแล้ว 100% นะครับสุดท้ายคือตำแหน่งของพลปืนนี่เลยคุณผู้ชมเกี่ยวกับการประกอบปืนนะครับผมไม่รู้หรอกว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเรียกว่าอะไรบ้างแต่ผมเชื่อว่าต้องมีคนรู้ครับถ้าใครรู้ก็รบกวนบอกทีละกันนะนี่แหละล็อกแฮนเดิลตัวเล็ง2กล้องลำกล้องปืนตัวบรรจุอะไรเงี้ยนะมันจะมีชื่อเรียกเฉพาะเจาะจงอยู่นั่นแหละอันนี้ก็ทุกอย่าง 100% เต็มแล้วคุณผู้ชมครับกับตำแหน่งเดิมของเจ้าซะและนี่เลยครับก็คือ M8 GHA เวอร์ชั่นสมบูรณ์แบบ 100% เต็มโอ้โหก็เห็นที่บอกไปมันน่าเกรงขามกว่าคันเก่าเยอะเลยดูจากมุมนี้เลยครับเปรียบเทียบกันระหว่างคันเก่าและคันใหม่มันดูดุดันกว่าเยอะเอาเลยฮะเดี๋ยวเราไปใส่สีก่อนแล้วก็ละกันใส่สีเสร็จเนี่ยเราก็จะเอาเขาไปลองยิงกันนะครับผมใส่สีก่อนเลยหาสีที่ชอบครับเราชอบแบบไหนแล้วก็เล็งหาไปบอกเลยว่าแสบตาว่ะยิงกับโอ้โหไฟดิสโก้สลับวอบแวบไปมาแบบนี้สีถูกใจนั่นก็คือสีเขียวโอลีฟของพันธมิตรนั่นแหละครับมันเหมาะสุดแล้วอ่ะนะเพราะว่าทหารเนี่ยมันต้องเป็นสีนี่แหละนะครับถึงจะเหมาะสมไงลายพรางครับเรามาหาก่อนว่าเราถูกใจอันไหนเหมือนเดิมครับความชอบคนเราเนี่ยมีไม่เหมือนกันนะผมก็ชอบที่มันแบบว่าไม่ได้เจิดเจ้อมากเกินไปอย่างเช่นอันนี้เลยออกแนวทะเลทรายนิดๆครับได้แล้วฮะนี่แหละต่อมาใส่สัญลักษณ์ด้วยรถถังพันธมิตรเนี่ยมันก็ต้องมีดาวดิเล่นเป็นอเมริกาด้วยมันก็ต้องมีดาวดาวเหลืองนี่ก็แล้วกันนะครับหมุนหน่อยใส่เป็นด้านหน้าก่อนเลยก็แล้วกันขยายใหญ่ขึ้นมาขอเป็นใหญ่เป้งๆใส่ตรงกลางปั๊บก็ให้ครับนี่แหละแต่มุมนี้มองไม่ค่อยเห็นนะมันต้องมองจากด้านหน้าอย่างเดียวเลยครับถึงจะสามารถเห็นดาวได้ชัดเจนต่อมาครับที่บางคนได้หรือเปล่าเนี่ยเอาเฮ้ยได้เฉยเลยว่ะแจ่มเลยไอ้คันเก่า M20 ไม่ได้ครับแต่ M8 ได้ซะงั้นเครื่องหมายกาชาติรถถังใส่เครื่องหมายกาชาตินี่ข้าศึกเห็นยังไงก็ยิงอ่ะนะไม่มีใครเชื่อเลยเขาเป็นรถถังพยาบาลเอานะฮะก็เดี๋ยวใส่เป็นดาวนี่ก็แล้วกันนะครับใส่ไปเอาเป็นดาวแบบว่าจิ๋มๆพอประมาณนี้แล้วก็ใส่หมายเลข80ครับใหญ่ขึ้นมาสักนิดนึงก็แล้วกันแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยพื้นที่มันเหลือวงเหวี่ยงเกินไปเดี๋ยวตกแต่งด้วยการใส่ลายแปลกๆดีกว่าครับนี่แหละจริงๆเนี่ยมันมีชื่อเรียกของลายพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็ใส่ไปครับเครื่องหมายของพวกประจำอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็นี้ด้วยยัดๆไปเถอะเรียบร้อยครับเราเสร็จแล้วต่อไปครับเราจะไปลองยิงกันดูซิว่าการยิงของเจ้านี่จะเป็นยังไงบ้างนะทดสอบการยิงกันดีกว่าดูซิว่าจะยิงเข้าเป้าและแรงทำลายล้างเนี่ยจะเด็ดแค่ไหนเราต้องเข้าที่ก่อนเตรียมพร้อมประจำตำแหน่งนะสายนิดๆจอดและยิงปังโอ้โหกระเด็นเลยอ่ะด้านขวาหน่อยไอ้ไงล่ะทำลายทิ้งซะระยะ100เมตรนี่หวังผลได้ขยับขึ้นไปหน่อยปาบเขาใ
ยังแตกได้อยู่ครับยิงใส่ป้ายแดงสิขวางหูขวางตานี่ไงยิงโดนนะแต่เหมือนขึ้นว่าไม่โดนอีกดอกนึงย้ำเข้าไปโดนครับจังๆเลยต่อมาฮะนี่ไงยิงใส่กำแพงอิดหน่อยอิดมอนปั๊บเข้าให้โอ้โหเสียงก็แน่นอยู่นะประมาณนึงครับก็เป็นไลท์แทงค์แหละนะยิงแบบเพลินๆไปได้กันระยะ200เมตรหน่อยเป็นไงล่ะโอ้โหป้ายขึ้นไหวหน่อยสิป้ายอ่ะมันโดนไหมเนี่ยโดนอยู่มั้งเนี่ยอีกทีนึงดักรอไว้ครับนี่ไงโดนนะเนี่ยแต่เหมือนขึ้นว่าไม่โดนจริงๆยิงโดนนะครับโอเคทางขวามือผมไม่พลาดหรอกแต่เกมมันเหมือนไม่มีการขยับเลยอะเมื่อก่อนจำได้ว่ายิงโดนแล้วมันจะขยับหรือว่าคุณไม่ใช่หรอวะแต่นี่มันเงียบมากป้อมแตกครับเอาละหลักๆเนี่ยที่พอทำลายได้ระยะประมาณไม่เกิน200เมตรผมก็น่าจะพังหมดแล้วแหละฮะเหลือแค่ไม่กี่ชิ้นเองนะยิงใส่รถถังโซเวียตดีกว่าไอ้ไงพวกคอมมิวนิสต์เอ้ยไอ้ทับแดงเหรอสงครามเย็นมั้ยล่ะโอเคครับนี่ก็คือการยิงของ37มมของปืนนี้นะฮะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ครับเราไม่สามารถยิงปืนกลได้เพราะว่าเราไม่มีนะครับผมเขาไม่ได้มีติดมาให้เรานะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ไว้กันเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในอัปเดตต่อไปก็คือเดือนหน้านะครับเดือนหน้ามา2คันรถถังอังกฤษนะครับผมซึ่งจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมารับชมและฟังพร้อมกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบในเกมนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกม Tank Mechanic Simulator วันนี้บ๊ายบายไปเลยครับผมส่งท้ายหน่อย